ทั้งบรรยากาศโดยรวมนะครับก็สดชื่นขึ้นมาทั้งตาเห็นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับจำนวนฝนนี่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่พี่น้องบ้านเราจะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะว่าคนมากของเราท่านผู้อำนวยการเกียรติยศกิตติยาภรณ์คงและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดำเนินการเปิดการอบรมโครงการเป็นลำดับต่อไปนะครับอันดับแรกขอได้รับเกียรติจากท่านตำรวจโทรงครับครับเอาไว้พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัสสังฆังนมามิกราบเรียนท่านพันธโทธงชัยเนื่องพืชนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพินประธานในพิธีที่ครบกับผมดาบตำรวจพิจิตรนันทวันประธานชมรมข้าราชการบำเพ็ญงานตำบลบ้านพินขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและสังคมด้านโรคโควิดด้านโรคโควิด19และโครงการในการทั้งด้านข่าวสารสารสนเทศและเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบและแข่งขันตามกลไกสักชวนภัยต่างๆหลายโรคอาทิโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นดังนั้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องภาพของตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีปราศจากโรคภัยดังนั้นรวมกันจำนวนข้าราชการจำนวน80คนได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรมจากเจ้าอาวาสวัดหินในได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของวัดหินคุณหมอโสภิตผู้จ้อยอาจารย์รับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อาวาสและกล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2565ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญตำบลบ้านหินท่านอาจารย์เกียรติวิทยาพรคงผู้ปฏิบัติงานประจำศาลจังหวัดแพร่ท่านประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านยิมท่านพยากรณ์และสมาชิกข้าราชการบำเหน็จบำนาญตำบลบ้านยิมและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตลอดทั้งครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านยิมมีนโยบายด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนโดยให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายต่างๆเน้นด้านสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้ความและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท้ายที่สุดนี้ผมขอกราบขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอบรมคณะวิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองขออวยพรให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวสังคม
ด้านโรคโควิด-19 และโครงการอบรมสมุนไพรพื้นบ้านสร้างสุขภาพที่ดีประจำปี2565ครับบัดนี้ขอกราบขอบคุณครับจะขออนุญาตพบปั๊บกับการขอชมรมไพรการเรื่องความรักก็คนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมุนไพรนะครับที่ได้รับขันกันโดยที่สามารถที่จะไปเจาะไปว่าวิเศษสายใดครับก็ถือว่าผลงานที่นี่ก็ทุกส่วนมีส่วนช่วยกันทั้งตำบลนะครับทั้งตำบลแล้วก็ของหมู่ที่สองนะครับก็ผมมีความดีใจนะครับที่เห็นสังคมบ้านดินเขาเนี่ยเป็นสังคมดีมีความรักความสามัคคีกันโดยเฉพาะองค์กรต่างๆองค์กรชมรมรายการความเป็นความงานชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดวาอารามต่างๆที่มีความเข้มแข็งเมื่อไปเทียบเคียงกับตำบลอื่นที่ใกล้เคียงเราแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันถึงแม้ว่าเป็นที่จะยังแย่แต่หมู่เขาก็สามารถที่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับอันนี้ก็ต้องขอเราขอบคุณทางบรรพบุรุษของสมบัติที่เขาผู้จัดตัวเองผู้จัดป้องกันตัวเองมันเป็นความเข้มแข็งในสังคมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับความมุ่งหมายอยู่ด้วยกันมีความสุขนะครับก็เรื่องที่สองนะครับ